วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาปัญหาที่เราจะมาแก้ไขกันในวันนี้นะครับก็คือประตูกระจกครับหรือว่าหน้าต่างกระจกแบบนี้นะครับที่เป็นรางเลื่อนแล้วมันล็อกไม่อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองล็อกข้างในนี่นะครับเวลาเราปิดแล้วนะครับเรากดล็อกเนี่ยมันต้องล็อกอยู่ครับถ้าในลักษณะอาการนี้นะครับที่ว่ามันล็อกไม่อยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันครับอย่างแรกเราก็ดูหลักการทำงานนะครับของกรประตูนี่ครับเวลาเรากดล็อกนะฮะอันนี้เวลาปกติเวลาเรากดล็อกนะครับเขาก็จะขึ้นมาล็อกแบบนี้นะครับไอตัวกดเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ครับที่ตัวรับนะครับเนี่ยตัวรับเนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ครับก็คือว่าบางทีมันอาจจะอยู่สูงอยู่ลอยเกินไปเวลาตัวล็อกมาล็อกแล้วมันจับได้ไม่สนิทนะครับอันนี้ก็ให้เราคลายน็อตครับสองตัวนี้แค่คลายออกมานะครับเห็นไหมครับว่าเขาสามารถขยับเลื่อนได้นะครับเราก็ลองเลือกปรับระยะดูครับว่าแค่ไหนที่ว่าบานล็อกของเรามันจะโอเคนะครับถ้าลงมากเนี่ยก็จะล็อกได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันปิดไม่ได้ก็แสดงว่ามันชนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองตั้งดูก่อนครับนี้ถ่ายด้วยมือเดียวนะครับทำด้วยอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่นี่ครับเราคลายออกมาแล้วเราลองไขดูก่อนตัวหนึ่งก่อนก็ได้ครับแล้วลองปิดดูแล้วลองล็อกครับลองดึงดูไม่ออกแล้วครับนี่ถ้าอย่างนี้ตัวล็อกเราก็สามารถล็อกประตูอยู่แล้วครับไม่หลุดแล้วนะครับลองเปิดมาเมื่อระดับนี้พอดีนะครับเราก็ไขน็อตให้แน่นครับลองปิดดูอีกทีครับแล้วก็ล็อกครับตอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับทุกคนวิธีการแก้ไขก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับใช้แค่ไขควงอันเดียวเท่านั้นเราก็สามารถแก้ไขประตูอลูมิเนียมหรือหน้าต่างมุ้งลวดหน้าต่างอลูมิเนียมที่มีลักษณะการล็อกแบบนี้นะครับให้กลับมาล็อกได้ดีเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ